ังจะเดินก้าวไปไม่เคยกลัวอะไรแรงปะทะแค่ไหนหัวใจก็ยังมั่นคงต้นเหตุความวุ่นวายคนที่คอยคิดร้ายคนที่ยอมแพ้พ่ายถอดใจอ่อนแอล้มลงมันคงไว้เธอในเสียท่าเอาชนะได้ด้วยความดีโลกใบนี้มีแรงเสียท่าให้คนเราเธอตามหาความดีที่คนฉันลองสรรเสริญความเลวนั้นก็ต้องประชันโอ้นี่กรรมที่ตามมาทำดีฝากไว้ให้โลกศรัทธาเป็นคนเลวเล็กที่แสนสูงค่าทำดีก็ต้องได้ดีธุรกิจเชื้อสายญี่ปุ่นถูกฆ่าตายในเวลาไล่เลี่ยกันทั้งหมด3รายและทั้งหมดถูกสังหารด้วยวิธีการและอาวุธในแบบเดียวกันอาวุธที่คนร้ายใช้สังหารเหยื่อเรียกว่าชูริเคนหรือที่เรารู้จักกันว่าดาวกระจายหรือแม้กระทั่งถูกสังหารด้วยการใช้ดาบซามูไรใช้ดาบกระจายไม่ก็ดาบพิบูลเป็นอาวุธเนี่ยหรือว่าจะเป็นนินจาวะแต่เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะฝึกฝนมาเป็นอย่างดีไม่น่าใช่โจรธรรมดาจากข้อมูลเหยื่อทั้ง3รายเนี่ยทำงานอยู่ในเครือข่ายของคุณโคตะนักธุรกิจส่งออกรายใหญ่นั่นแหละที่เป็นประเด็นเพราะว่าตอนนี้ทางหน่วยเหนือกำลังตั้งข้อสงสัยคุณโคตะว่าเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจบางอย่างที่ผิดกฎหมายเนื่องจากประวัติที่คลุมเครือแล้วก็ผลประกอบการที่สูงผิดปกติคนร้ายมุ่งเป้าไปที่นักธุรกิจในกลุ่มเครือข่ายของคุณโคตะอาจจะเป็นความขัดแย้งทางธุรกิจหรือความขัดแย้งส่วนตัวก็ได้นะครับใช่ถ้าอย่างนั้นศีลดินแดนคุณสองคนไปที่บ้านคุณโคตะ
ลองสืบประวัติส่วนตัวของเขาแล้วก็ธุรกิจของเขาเพื่อเราจะได้ข้อมูลบางอย่างที่ยังไม่มีใครรู้ก็ได้ครับผู้กองนิจานินจานี่มันมีจริงเหรอโอ้โหโมฮัตมันจะมีที่ไหนแล้วก็มีแต่ไอ้พวกโจรที่บ้านหนังบ้านการ์ตูนนั่นแหละครับแต่มันทั้งใช้ดาบใช้เท้ากระจายแล้วก็ตีลังกาเหมือนนินจาจริงๆเลยนะจ๊ะอ๋อนี่บวชครับของอย่างเงี้ยมันฝึกกันได้นะครับยิ่งแบบคลั่งมากๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์เรียนแบบกันนะครับแหมจ้าถ้าบ้านหนังแล้วเป็นไปได้ขนาดนั้นเนี่ยนะฉันก็คงเก่งเหมือนเซเลอร์มูนแล้วแหละอ้าวพูดถึงเซเลอร์มูนนี่ผมก็ต้องเปิดตัวแล้วล่ะครับหมวดก่อนที่ผมจะมาทำงานที่หน่วยซิลเนี่ยครับผมเคยไปฝึกวิทยายุทธมา5ปีครึ่งปากแล้วมันพูดได้ถ้าเก่งจริงโชว์สิไหนโชว์สิอย่างนั้นผมจะโชว์ให้ชมเป็นขวัญเหลี่ยมขวัญตาดู2วินาทีเนี่ยจะมีการมองไม่เห็นดู1 2ฮึบปึ๊บอ้าเป็นไงเห็นไหมไม่เห็นเลยมันเป็นได้ยังไงวะฮะให้ตายเถอะนี่มองไม่เห็นอะไรหมดกฎของนินจาคือไม่บรรลุเป้าหมายไม่เลิกลาเพื่อบรรลุเป้าหมายเราทำได้ทุกอย่างข้าให้โคตะคนทรยศยกแผ่นดินให้สูงขึ้นโคตะแกต้องตายบริษัทคือเคนเน่แต่เท่าที่เราทราบนักธุรกิจที่ส่งออกสินค้าชนิดเดียวกับคุณก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วไม่ได้มีคู่แข่งใดๆหรือว่าจะเป็นความขัดแย้งจากธุรกิจอื่นคุณยังมีธุรกิจอื่นอีกหรือเปล่าครับไม่มีตอนที่คุณอยู่ที่ญี่ปุ่นมีความขัดแย้งกับใครหรือเปล่าครับไม่มีคนที่นั่นรักผมมากผมทำเทกังคือสองจากข้อมูลในประเทศญี่ปุ่นเราไม่พบข้อมูลของธุรกิจคุณคุณทำอาชีพอะไรกันแน่พ่อเถอะครับพวกคุณสองคนเนี่ยถามมามากพอแล้ววันนี้คุณโคตะท่านไม่ค่อยสบายค่อยมาใหม่วันหลังแล้วกันครับเชิญครับขอบคุณครับเฮ้ยสินสมมติคุณโคตะเนี่ยตอบคำถามแล้วแปลกๆเอาเหมือนมีอะไรปิดบังอยู่เลยฉันรู้สึกเหมือนกันแต่เรากลับไปรายงานผู้กองก่อนดีกว่าเหยื่อที่ถูกสังหารทั้ง3รายที่ข้อมือของเขาเนี่ยมีสัญลักษณ์ของกลุ่มนี้โอชูริเคนอยู่ครับที่คนทั้งโลกสรรเสริญเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเมจิกฟาร์มมีอะไรวะนายครับถ้าเจ้าหน้าที่จับตาเราขนาดนี้เนี่ยส่งสินค้าล็อกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราอยู่สักพักดีไหมครับอากาศเริ่มเย็นแล้วเข้าข้างในดีกว่าครับนายตายของแกแล้วโอตาฮึดฮึดฮึดเป็นไรไหมครับเ
สุดว่ามันเป็นดินจางจริงเหรอเนี่ยรอยเท้านั่นเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มนีโอชูริเคนครับผู้กองนีโอชูริเคนงั้นเหรอใช่ครับเป็นองค์กรลับที่เกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยดําเนินชีวิตตามอุดมการณ์ของนินจาอิงะโบราณครับแต่เน้นการต่อต้านสงครามและขบวนการค้าอาวุธเป็นหลักมีสมาชิกมากมายครับแต่ไม่มีใครเปิดเผยตัวตนครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นนินจาจริงๆถ้าพวกนายลองดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะพบว่าโลกของเราเนี่ยมีลัทธิแล้วก็องค์กรใต้ดินอยู่มากมีทั้งทำความดีช่วยเหลือสังคมจนไปถึงก่อความวุ่นวายให้สังคมตั้งตัวเองเป็นตัวลาการแล้วก็ลงโทษคนผิดซะเองก็มีแล้วที่ญี่ปุ่นมีข่าวเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้บ้างไหมก็มีอยู่เรื่อยๆครับแต่ก็ไม่เคยมีใครจับกลุ่มพวกเขาได้ครับรู้แต่เพียงว่าเหยื่อของพวกเขาเนี่ยถูกสังหารด้วยดาบแล้วก็อาวุธของนินจาครับอ๋อผู้กองครับแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกอย่างนึงครับเหยื่อที่ถูกสังหารทั้ง3รายเนี่ยที่ข้อมือของเขาเนี่ยมีสัญลักษณ์ของกลุ่มนีโอชูริเคนอยู่ครับถ้างั้นก็แสดงว่าคนที่ถูกฆ่าเนี่ยกับพวกนินจาเป็นพวกเดียวกันแล้วทำไมก็ฆ่ากันเองด้วยวะหรือว่ามีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์บางอย่างศีลแล้วคุณโคตะมีสัญลักษณ์นี้หรือเปล่าเขาใส่เสื้อแขนยาวครับไม่สามารถสังเกตเห็นได้ถ้าอย่างนั้นศีลดินแดนช่วงนี้คุณ2คนเลิกติดตามความเคลื่อนไหวของคุณโคตะไปก่อนเพราะว่าถ้าเรารู้เขามากเกินไปบางทีเขาอาจจะไหวตัวทันส่วนวินกับเว่ยคุณสองคนลองไปสืบข่าวจากสายสืบของเราดูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้เผื่อว่าเราจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมครับผู้กองซ้อมคนเดียวมันจะไปสนุกอะไรผมเป็นผู้ซ้อมให้ป่ะขอบคุณครับไหนว่าแค่ซ้อมไงครับไม่เอาจริงก็ไม่สนุกสิครับบางอย่างคงไม่ต้องทำตามกฎกติกาก็ได้มั้งผมชอบทำตามกฎมากกว่านี่มาWe'll be right back.
พวกคุณเป็นคนดีอย่ามายุ่งกับงานของพวกเราดีกว่าผมไม่รู้ว่านีโอชูริเคนมีอุดมการณ์อะไรแต่ว่าจะทำตัวเหนือกฎหมายไม่ได้นี่เจ้าหน้าที่อย่างพวกคุณปกป้องคนเลวอ่ะถ้าคุณหาว่าใครเลวคุณต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์เอาอุดมการณ์ของคุณมาช่วยเราจับคนผิดดีกว่าครับที่พวกเราทำอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อความสันติสุขของโลกนี้นะแล้วคุณคิดเหรอครับว่าถ้าโคตะตายโลกจะสงบสุขถ้าคุณคิดว่ากฎหมายจัดการเรื่องนี้ได้ก็ลองพิสูจน์ดูมาวินพรุ่งนี้คุณนำหมายสารเข้าไปขอค้นโรงงานของคุณโคตาอย่างละเอียดมิตซูบิชิไททันที่สุดของกระบะสมบูรณ์แบบจากที่ผมคุยกับเขานีโอชิริเคนแล้วก็คุณโคตามีความขัดแย้งกันอย่างชัดเจนการที่เขาส่งสารมาแบบนี้น่าจะเป็นการบอกอะไรบางอย่างที่สำคัญโกดัง14นี่เรายังไม่เคยเข้าตรวจค้นโรงงานของคุณโคตะอย่างละเอียดเลยนะมาวินพรุ่งนี้คุณนำหมายสารเข้าไปขอค้นโรงงานของคุณโคตะอย่างละเอียดเราจะช้าไม่ได้ละครับผู้กองเป็นไงบ้างครับเดินดูมาทุกโกดังแล้วนี่ก็เป็นโกดังสุดท้ายแล้วโกดังสุดท้ายเหรอครับก็ใช่นะสิครับนี่ยังมีของที่แพ็คในลังอีกเยอะเลยครับจะเปิดดูอีกไหมล่ะครับไม่เป็นไรครับมีอะไรคงใจอีกไหมไม่มีครับขอบคุณมากงั้นเดี๋ยวพวกผมสองคนเนี่ยขอตัวกลับก่อนเชิญครับโกดังสุดท้ายเหรอวะโกหกชัดๆมันพาเราเดินดูแบบเนี้ยมันต้องไม่เจออะไรอยู่แล้วฉันแค่อยากจับพิรุธมากระทั่งนั้นผู้กองครับว่าไงมาวินค้นโกดังของนายโคตะทั้งหมดนะครับแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแล้วโกดังหมายเลขที่14ล่ะพวกมันบอกว่าที่นี่มีแค่13โกดังครับผู้กองคนให้เจอฉันมั่นใจว่าในโกดังนั้นต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนรับทราบครับเวนดูเหมือนว่ายังมีโกดังนึงอยู่นอกรั้วหน่อยคงต้องไปดูกันสักหน่อยสีดินแดนครับผู้กองพวกคุณสองคนสแตนบายอยู่ข้างนอกรอฟังคำสั่งจากฉันรับทราบครับโกดังอะไรรถยนต์เหรอวะโกดัง14ว่ะ
ดีเว้ยเฮ้ยนายมาเป็นไงบ้างสินค้าที่จะส่งโอเคไหมของโอเคครับเหลือเช็คของแค่นี้แหละครับส่วนที่เหลือเอาลงเรือไปหมดแล้วครับดีรีบเช็คให้เสร็จส่งสินค้าล็อกนี้เสร็จแล้วเนี่ยพวกเราคงต้องหยุดงานกันสักพักนึงได้ครับพี่เช็คพายุว่าไงวินฉันเจอกดรหัส14แล้วแต่มีรหัสผ่านก่อนเข้าประตูว่ะงั้นแกลองสแกนตัวกดรหัสแล้วส่งมาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะลองถอดรหัสดูโอเคจัดการเลยครับวินว่าไงรหัสผ่านคือ11297โอเคว่าไงวินผมอยู่กระดาษ14ครับพวกมันลักลอบค้าอาวุธสงครามจริงๆครับงั้นวินกับเว้ยคุณ2คนแสดงตัวแล้วเข้าจับกลุ่มได้ครับผู้กองเดี๋ยวครับจับเป็นนะมาวินฉันต้องการพยานบุคคลรับทราบครับผู้กองศีลดินแดนพวกคุณ2คนตามไปสมทบกับวินแล้วเว้ยแล้วจับกลุ่มพวกมันมาให้หมดรับทราบครับแดนพวกแกถูกจับแล้วลงกำลังไปข้างในไปดีแดนโคตานี้ไปหลังโคตาตามโคตาไปทำไงฉันลุยเองกองสั่งจับเป็นWe'll be right back.
ำเป็นโคตะไอ้คนทรยศแกทิ้งอุดมการณ์ของนีโอชูริเคนถูกขายวิญญาณให้กับเงินตราส่งอาวุธไปฆ่าเพื่อนร่วมโลกวันนี้พาจะกลับไปพร้อมกับหัวของคนทรยศเวลาตายมึงแกแล้วโคตะทำแบบนี้แล้วมอบตัวซะตัวคุณโคตะผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่ากฎหมายจัดการกับเขาได้ใช้กฎหมายของคุณจัดการลูกน้องโคตะไปส่วนไอ้คนทรยศคนนี้มันต้องตายตามกฎของนีโอชูริเคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ยอมให้คุณทำแบบนั้นหรอกเฮ้ย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 ถ้าคุณมาขัดขวางงานของเราผมก็ต้องถือว่าคุณเป็นศัตรูและผมจําเป็นต้องฆ่าคุณผมไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับคุณแต่ผมจําเป็นต้องรักษากฎหมายNo!
ทำใจดีไว้ก่อนนะครับอดทนไว้ก่อนนะครับภารกิจผมบรรลุเป้าหมายแล้วคุณครับคุณไม่รู้ว่านีโอชูริเคนมีอุดมการณ์อะไรแต่ว่าจะทำตัวเหนือกฎหมายไม่ได้นี่เจ้าหน้าที่อย่างพวกคุณปกป้องคนเลวอ่ะถ้าคุณถามว่าใครเลวคุณต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์เอาอุดมการณ์ของคุณมาช่วยเราจับคนผิดดีกว่าครับที่พวกเราทำอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อความสันติสุขของโลกนี้นะว่ากฎหมายจัดการเรื่องนี้ได้ก็ลองพิสูจน์ดูบริษัททั้งหมดของนายโคตะถูกสั่งปิดแล้วครับลูกน้องของเขาทั้งหมดจะถูกส่งกลับไปดำเนินคดีที่ญี่ปุ่นรวมถึงศพของเขาแล้วก็ศพของนินจานุยนามหนังสือพิมพ์เนี่ยภาพเป็นหัวข่าวใหญ่เลยนะครับผู้กองไม่มีใครเชื่อว่านายโคตะจะทำธุรกิจแบบนี้ทางญี่ปุ่นได้ส่งจดหมายไปขอบคุณทางหน่วยเหนือที่พวกเราช่วยปราบขบวนการค้าอาวุธข้ามชาติรายใหญ่ได้สำเร็จเป็นว่าปิดคดีได้แต่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับผู้กองว่าในโลกเนี่ยจะมีนินจาจริงๆบางทีในโลกนี้อาจจะมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ก็ได้นินจาคิดไปคิดมาเนี่ยนะมีแฟนเป็นนินจาก็เท่ดีเหมือนกันเนอะดูหมวดพูดเนี่ยแหมปลาทู5ตัวยังกินไม่หมดเลยนี่จะกินปลาดิบอีกแล้วเหรอผ่านริวกิวให้ได้ซะก่อนเถอะโถเอ้ยมันเท่ตรงไหนแล้วครับมีแฟนเป็นนินจาหมวดจะจูบจะกอดกันทีนี่ต้องปีนป่ายขึ้นไปบนยอดไม้อะครับไอ้นึกคนนะไม่ใช่นกพิราบจ้าสมัยฉันเรียนมหาลัยเนี่ยนะฉันน่ะชอบหนุ่มญี่ปุ่นมากมากถึงกับฝึกภาษาญี่ปุ่นได้เลยนะจ้าโอ้นี่เรียนภาษาญี่ปุ่นเลยเหรอแน่นอนแซมก็พูดได้อ่ะเจแน่นอนฮ่าแล้วเราพูดคำว่าสวัสดีครับโอไฮโยกุไซมัสเฮ้ยสำเนียงเป๊ะเลยอ่ะและคำว่าขอบคุณล่ะอาริงาโตะและคำนี้นะครับหมวดประสรายเมียนประประสรายเมียงเบอร์เฮ้ยจ้านี่มันภาษาญี่ปุ่นที่ไหนเล่าล้อเล่นล้อเล่นเอาคำนี้ครับลาคอนเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เลยเนี่ยเองแหละคำนี้สำคัญมากเลยนะฉันรักเธออุ้ยคำนี้นะจ๊ะฉันจำได้แม่นเลยแหละจริงไหมซูกิเดสโอ้ยสมเรียงเป๊ะทุกอย่างเลยอ่ะนี่จ้ะถ้ามีหนุ่มญี่ปุ่นหรือว่าผู้ชายญี่ปุ่นที่ไหนเนี่ยนะมาพูดกับฉันอย่างนี้เนี่ยฉันยอมแต่งงานด้วยเลยแหละซูกิเดสเข้าไปในแก้วหูคุณนินดานเสียจินตนาการหมดเจ๋งจริงๆเลยพูดปุ๊บโกบริมาปั๊บเลยเขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมคู่กาเขาเรียกคู่กรรมอันนี้อังสุมารินอันนี้โกบริใช่แต่โกบริอาจจะหิวข้าวไม่หน่อยเพราะตอนนั้นไปคลอดในถังน้ำมันเครื่องครับโลกครับโลกที่กันเลย
อุดมการณ์คือสิ่งที่สูงส่งที่จูงใจให้เราพยายามบรรลุไปสู่เป้าหมายหลายคนถึงขั้นยอมหักไม่ยอมงอเพียงเพื่อเคารพต่ออุดมการณ์ของตัวเองทั้งที่ความจริงแล้วทุกสรรพสิ่งล้วนไม่แน่นอนไม่เว้นแม้แต่อุดมการณ์สิ่งที่เราควรจะยึดถือมากที่สุดคือเราจะทำอย่างไรให้เป็นอิสระต่อการยึดติดทุกสิ่งในโลกนี้แม้แต่ตัวตนของเราเองเดินเดินไอ้วะออกมาลูกน้องว่าจะยิงนกดันมาเจอพวกมนุษย์โบราณคดีที่หน่วยซิล5ได้รับมาในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับสมบัติโบราณที่เพิ่งถูกขุดพบไอ้พวกโจรขโมยเนี่ยหัวจิตหัวใจมันทำด้วยอะไรฮะไอ้อาก็ขโมยสมบัติไม่เกรงกลัวปู่โสมเฝ้าทรัพย์มั่งเลยคนตบตันผิดคำสาบานตบครับเฮ้ยหมดครับนี่มีดอะไรนะครับก็นี่เป็นมีดที่อยู่ในมือคุณวรวุฒิตอนนอนสลบอยู่อะค่ะกินเรื่องค่ะเชื่อในสันทานของตนมันคงไว้เชื่อในสันทานเอาชนะได้ด้วยความดีลงไปนี้ทั้งโลกสั่นสะเทือนความเลวนั้นก็ต้องเผชิญโอ้นี่กรรมที่ตามมาทำดีฝากไว้ให้โลกศรัทธาเป็นคนเล็กเล็กที่แสนสูงค่าทำดีก็ต้องได้ดีบริภ